้าพระยาวิชัยเยนเป็นขุนนางที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่เดิมเจ้าพระยาวิชัยเยนนั้นเป็นฝรั่งชาวกรีกด้วยความที่เป็นคนเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาไหวพริบเป็นเลิศก็เลยทำให้ได้รู้จักกับขุนนางไทยท่านหนึ่งขุนนางไทยท่านนี้ก็เห็นความสามารถของเจ้าพระยาวิชัยเยนก็เลยนำขึ้นถวายเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคอนสแตนตินฟอลคอนจึงได้รับแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนเจ้าพระยาวิชัยเยนซึ่งถือได้ว่าเป็นฝรั่งคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนเจ้าพระยานั่นเองเนื่องจากเจ้าพระยาวิชัยเยนนั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างยิ่งเป็นผู้ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้วางข้าศึกไทยเป็นอย่างยิ่งนี้จึงทำให้มีผู้ที่ไม่หวังดีต่อเจ้าพระยาวิชัยเยนเป็นจำนวนมากจึงทำให้ก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเสด็จสวรรคตนั้นจึงมีผู้คิดที่จะกำจัดเจ้าพระยาวิชัยเยนโดยมีใบบอกลวงว่าเป็นพระนารายณ์มหาราชโปรดให้เจ้าพระยาวิชัยเยนมาเข้าเฝ้าที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศณที่เจ้าพระยาวิชัยเยนนั่งเสลี่ยงเข้ามาถึงประตูพระราชวังก็มีผู้ไปล้อมจับและนำมาไต่สวนสุดท้ายเจ้าพระยาวิชัยเยนก็ถูกประหารชีวิตนี่คือชีวิตของฝรั่งคนหนึ่งที่ได้รับความเจริญสูงสุดในชีวิตก็คือเป็นถึงเจ้าพระยาแต่ท้ายที่สุดก็ต้องถูกประหารชีวิตกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโววันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่25แล้วนะครับการเขียนภาพในตอนที่ชื่อว่าศิลปะอยุธยาตอนปลายนะครับเจ้าพระยาวิชัยเยนมีชื่อเดิมว่าคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับวันนี้ก็นำข้อมูลเหล่านั้นที่มีการกล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าพระยาวิชัยเยนนะครับในยุคสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวตะวันตกคนแรกนะครับที่เข้ามารับราชการในสยามประเทศเป็นคนแรกนะครับกลับมาพบกันใหม่กับการเขียนภาพประกอบสารคดีการเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ